นวิสิวปล้นแบงค์จะเป็นยังไงเมื่อหน่วยรบพิเศษเปลี่ยนอาชีพด้วยการหันมาปล้นแบงค์หากผู้คุณเคยดูหนังเรื่อง Triple Frontier นะครับที่เหล่าทหารหน่วยรบพิเศษร่วมมือกันวางแผนปล้นอย่างบารหัมซึ่งเหตุการณ์ก็จะเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปนี้แหละครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการลุยเดี่ยวของหน่วยรบพิเศษแค่นั้นแหละโดยเรื่องราวมาได้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งครับชื่อว่าโทมัสมิกซอนหรือทอมอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษนาวิซิลเป็นที่แน่นอนครับว่าประวัติย่อๆของแกคงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโดยในปี1982นะครับทอมเข้ารับการฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นหน่วยรบพิเศษอย่างเนวิซิลเขาถูกทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกอย่างนะครับทั้งการวิ่งว่ายน้ำฝึกความอดทนต่างๆมากมายและหน่วยซิลของสหรัฐนะครับขึ้นชื่อเรื่องความโหดอยู่แล้วทอมแกก็ใช้เวลาฝึกอยู่นานหลายเดือนด้วยกันครับกว่าจะจบหลักสูตรเมื่อจบออกมาแล้วแกก็บรรจุอยู่ที่ซิลทีม5โคโลราโดแคลิฟอร์เนียพอฝึกจบแล้วแกก็ยังเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างนะครับแกก็เลยเข้าไปเสริมเขี้ยวเล็บที่หน่วยอื่นๆเข้าร่วมการฝึกต่างๆกับการต่อสู้หลายแบบเช่น HRT การช่วยเหลือตัวประกัน CQB การต่อสู้ระยะประชิดและต่อมาคือ VBSS นะครับยุทธวิธีการต่อสู้ทางทะเลและในรูปแบบต่างๆหลังจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายของการต่อสู้นะครับทอมแกก็เข้าไปอยู่ในหน่วยเลสเซลซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้านการช่วยเหลือตัวประกันในรูปแบบต่างๆทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมีงานที่ไหนเรียกหน่วยนี้ไปคือจบครับนอกจากนี้แกก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆการหาจุดอ่อนจุดแข็งพัฒนาต่อไปเรื่อยๆและในช่วงปี1990จนถึงปี1991ทอมถูกว่าจ้างให้เข้าไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกับบุคคลสำคัญเรียกง่ายๆว่าถูกจ้างไปคุ้มกันนายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผู้ว่าจ้างก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับสมาชิกเหล่าราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียสุลต่านทั้งหลายนั่นแหละในช่วงนั้นทอมแกเรียกได้ว่าเก่งเป็นอย่างมากนะครับหาใครเทียบแทบไม่ได้เลยส่วนเรื่องหน้าที่การงานในชีวิตจริงๆนะครับจะบอกว่าก็ไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินมากเท่าไหร่มีพอกินพอใช้แถมในช่วงปี1991จนถึงปี2004ทอมแกยังหารายได้เสริมนะครับด้วยการเปิดค่ายฝึกพิเศษเทรนนิ่งแบบหน่วยซิลให้กับคนที่สนใจแถวบ้านเรียกว่าวาดาบีลาซาด้าเลยแบบนี้นะครับเข้าไปเป็นหน่วยรบพิเศษในช่วงปี2004จนถึงปี2007นะครับทอมแกแอบไปทำงานลับๆไปเป็นเจ้าหน้าที่อารักขาให้กับลูกค้าเงินเยอะๆแน่นอนครับว่ารายได้ของแกในตอนนั้นแทบไม่ธรรมดาเพราะการที่ทอมออกไปรับงานแต่ละเดือนนะครับได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคมปี2007นะครับทอมกลับมาเปิดค่ายฝึกหน่วยซิลอย่างเต็มตัวด้วยการยิงแอดโฆษณามากมายให้กับคนที่สนใจที่จะเป็นหน่วยซิลย่อยๆจบออกไปแล้วก็เอาใบประกาศเนี่ยแหละครับไปสมัครเป็นยามแต่อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทอมนะครับหันหน้าเข้าสู่ด้านมืดได้ล่ะพอหลังจากแกเป็นหน่วยซิลรับใช้ชาติมา8ปีเต็มๆเป็นเทรนเนอร์10ปีจนกระทั่งเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2017เวลาบ่ายโมงกว่าที่ธนาคาร IBC Bank ทางตอนใต้ของเมืองออสตินนะครับทอมแกก็จัดเต็มเลยครับสวมแว่นกันแดดชุดดำหมวกดำพร้อมกับอาวุธครบมือเดินเข้าไปยังธนาคารก่อนจะเปิดฉากบอกพนักงานไปว่าเฮ้ยเอาเงินใส่กระเป๋ามาให้หมดถ้าไม่อยากไส้แตกทอมแกก็ใช้เวลาอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นครับก่อนจะเพนแนบออกจากธนาคารพร้อมกับเงิน 3,000 ดอลลาร์กว่าที่ตำรวจจะได้รับแจ้งเรื่องนะครับทอมก็เปิดดาบนี้ไปก่อนแล้วจากคำให้การของพนักงานและกล้องวงจรปิดนะครับไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้อย่างชัดเจนมากเท่าไรแต่ที่แน่ๆคนร้ายใช้บูทแบบทหารสวมเครื่องแบบคาร์บอนนะครับกับรถกระบะออนิวสีเทาแล้วนั่นก็ว่าพยานหลักฐานน้อยเป็นอย่างมากนะครับมากซะจนตามตัวไม่เจอเลยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สืบไปแบบเงียบๆนะครับไม่สามารถระบุได้เลยจนกระทั่งเมื่อวันที่5มกราคมปี2018ไม่กี่อาทิตย์หลังจากที่ทอมปล้นแบงค์ครั้งแรกไปนะครับในคราวนี้ทอมกลับมาอย่างธนาคารเดิมเลยครับแล้วก็ทำแบบเดิมเหมือนครั้งก่อนๆเพราะว่าครั้งแรกแกได้เงินน้อยเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่เลยคาดการว่าเขาน่าจะไม่พอใจอะไรบางอย่างนะหรือมันอาจจะเป็นเทคนิคอะไรบางอย่างของแกนั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นครั้งที่2ก็เรียบร้อยโรงเรียนสหรัฐนะครับทอมแกกวาดเงินไปได้มากกว่า 8,000 ดอลลาร์และก็เงียบหายไปอีกแล้วแน่นอนนะครับว่าการปล้นครั้งที่2ของทอมนะครับพนักงานจำพฤติกรรมรูปลักษณ์ของเขาได้ว่าไอ้หมอนี่น่าจะเป็นคนเดียวกับครั้งก่อนๆแน่นอนเลยมันจะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสับสนเป็นอย่างมากว่าไอ้หมอนี่ทำไปทำเหี้ยอะไรกันแน่วะเพราะในการสืบสวนคดีแรกนะครับกำลังเกิดขึ้นคดีครั้งที่2ก็ได้เกิดขึ้นมาติดๆในอีกสัปดาห์ต่อมาไม่นานจากคดีครั้งที่2เริ่มขึ้นไปแล้วนะครับคดีของครั้งที่3ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้ทอมกลับไปยังธนาคาร Property Bank นะครับท่าทางของทอมแทบไม่แตกต่างอะไรไปจากพฤติกรรมครั้งที่แล้วเลยนะครับเขามักจะใช้ปืนจี้พนักงานบังคับให้เอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็รีบเปิดดักหนีออกจากที่เกิดเหตุการปล้นครั้งที่3ของทอมกวาดเงินไปได้มากกว่า 11,730 ดอลลาร์สหรัฐแต่หลังจากนั้นเพียงแค่6วันเท่านั้นครับใช่แล้วครับทอมกลับมาอีกแล้วธนาคารเดิมในวันที่7กุมภาพันธ์แต่การปล้นในครั้งที่4นะครับทอมกลับกวาดเงินไปได้เพียงแค่ 2,000 ดอลลาร์เท่านั้นทางตำรวจก็ปวดหัวไม่น้อยนะครับว่าไอ้หมอนี่มันป้าระห่ำอะไรขนาดนี้
ซึ่งนั่นก็ทำให้ทางธนาคารต่างๆทั่วเมืองนะครับพากันหลอนอยู่แทบไม่ได้เลยและในขณะที่การสืบสวนยังคงงมซาวอยู่นั้นครับทอมก็ตัดสินใจปล้นอีกครั้งเป็นครั้งที่5ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาร้อนเงินหรือต้องการกวนตีนตำรวจกันแน่นะครับถ้าเป็นแถวบ้านผมเรียกว่ายำจนกระทั่งเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2018นะครับหรืออีก19วันต่อมาทอมก็ตัดสินใจปล้นธนาคารแห่งใหม่ชื่อว่า The Plain Capital Bank นะครับทอมก็ทำเหมือนเดิมเลยใจเย็นเหมือนกับมาเลือกซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าและในรอบนี้ทอมกวาดเงินไปได้มากถึง 43,000 ดอลลาร์สหรัฐเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นกว่าที่ทางตำรวจจะรู้เรื่องทอมก็หนีหายไปอีกเหมือนเดิมครับนักสืบในตอนนั้นพากันปวดหัวไม่น้อยนะครับพวกเขาคาดกันว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันในหลายๆคดีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มว่ามันจะกลับมาอีกครั้งแน่นอนครับและกว่าที่เราจะไปถึงขั้นนั้นนะครับทอมที่กำลังหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเงินก้อนโตเขาไม่รู้ว่าพนักงานนะครับแอบแหนบเครื่องติดตามเนี่ยแหละครับซ่อนในกองเงินแล้วทอมก็หยิบออกไปโดยไม่รู้ตัวในตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรู้แล้วว่ามันเป็นใครอยู่ที่ไหนเพราะว่า GPS ชี้เป้าไปแล้วเขาก็ใจเย็นเลยครับนั่งกระดิกตีนรอให้ทอมไปถึงบ้านติดตามไปยังบ้านของทอมที่ GPS ระบุเอาไว้ในเวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับตำรวจกับพนักงานสอบสวนก็พากันแห่เฮโลไปยังบ้านทอมนะครับแล้วหลักฐานชิ้นสำคัญในการก่อเหตุนั่นก็คือรถกระบะสีเทาครั้งก่อนๆแน่นอนแหละเมื่อเห็นเป้าหมายชัดเจนอะไรแบบนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปเคาะประตูหน้าบ้านเขาเลย FBI open up ทอมเปิดประตูออกมาก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะเขาไม่คิดว่าตำรวจจะตามเขาเจอแผนการทบทวนถูกวางไว้อย่างแยบยลสุดๆมึงตามกูได้ไงวะในตอนนั้นทอมมี่ถึงกับมอบเลยครับเขาไม่ให้ปากคำใดๆทั้งสิ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรอทนายอย่างเดียวแต่ถึงอย่างนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ค้นบ้านทอมนะครับก็ไปเจอหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือเงินที่ติด GPS เอาไว้และยังมีเงินหลายพันดอลลาร์ที่ยังไม่ถูกใช้งานนะครับครั้งก่อนๆนั่นแหละที่ปล้นมาโดยในปี2019นะครับศาลตัดสินให้ทอมจำคุกไป97เดือนโทษฐานปล้นธนาคาร5ที่โดยไม่พักเลยเหนื่อยแล้วเมื่อทอมถูกปล่อยตัวออกมานะครับเขาจะต้องไปรายงานตัวต่อเนื่องอีก5ปีชดเชยเงินให้กับธนาคาร 25,000 ดอลลาร์สหรัฐเพราะนับมาตั้งแต่ที่แกปล้นธนาคารจนเกมไปนะครับเขายังไม่บอกเลยว่าเขาทำไปเพื่ออะไรกันแน่ทั้งชีวิตหน้าที่การงานเขาก็อยู่ดีกินดีแบบสุดๆแต่ทำไมเลือกปล้นธนาคารแล้วไม่ใช้เงินปล้นด้วยจนถึงวันนี้แกก็ยังไม่พูดเลยว่าแกปล้นไปเพื่ออะไรกันแน่นะครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้องWhat?